าอย่างนี้ฉันให้เวลาแก1เดือนแกหาเงิน2ล้านบาทมาวางต่อหน้าฉันถ้าแกหามันไม่ได้ฉันก็ไม่ให้แต่งได้ครับคุณแม่เงินแค่2ล้านไม่ต้องถึง1เดือนหรอกครับแกยังมีหน้ากลับมาบ้านนี้อีกเหรอไอ้คนผิดคำพูดกับไอ้แค่เงิน2ล้านยังไม่มีปัญญาหามาให้เลยแป้งกลับมาแล้วค่ะแม่อ้าวแป้งโอ้โหคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันค่ะไหนแม่บอกว่ามาถึงเมืองไทยแล้วให้โทรมาบอกแม่แม่จะได้ให้แสวงไปรับที่สนามบินไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ยุทธนั่งก่อนสิครับผมพอดีว่าแฟนหนูไปรับอะค่ะแฟนมีแฟนใหม่อีกแล้วเหรอแม่สวัสดีครับคุณแม่ใครเป็นแม่เธอไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่หรอกดูจากการแต่งตัวฐานะก็คงจะไม่ดีกล้าดียังไงมาจีบลูกสาวฉันทำงานทำการอะไรเนี่ยพ่อแม่เป็นใครแม่คะไม่ต้องมาตอบแทนเขาเลยแป้งถามก็ตอบมาสิผมชื่อยุทธครับบ้านอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ทำไร่ทำสวนครับเห็นไหมล่ะแป้งที่แท้ก็เป็นพวกชาวนาแต่ผมทำธุรกิจนำเข้ารถยนต์นะครับในเมืองไทยก็มี10สาขาส่วนต่างประเทศก็3สาขาครับคุณแม่นี่แกล้อฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่ล้อเล่นหรอกครับคุณแม่จะดูโปรไฟล์ผมมั้ยนะครับเอาล่ะเอาล่ะแล้วดูแต่งตัวทรงซ้อจังเครื่องประดับอะไรก็ไม่มียุทธเขาเป็นคนชิวๆอะค่ะแม่แบบผ้าขี้ริ้วห่อทองอะค่ะแหมนางลูกคนนี้ไปอยู่เมืองนอกตั้งหลายปียังจำสำนวนไทยได้อีกเหรอว่าแต่ไปเจอกันได้ยังไงล่ะเนี่ยพอดีผมเรียนที่เดียวกับแป้งครับแล้วเราสองคนเป็นคนไทยกลุ่มเดียวกันที่เรียนคณะเดียวกันก็เลยสนิทกันจนก็จนได้กับลูกสาวฉันแม่พูดอะไรแบบนั้นเล่าฉันอายเขานะครับตามนั้นเลยครับแม่แม่ไม่ห้ามให้หนูคบกับยุทธแล้วใช่ไหมคะอย่าไปห้ามอะไรแกได้แกโตแล้วนะเย้ แม่ใจดีที่สุดเลยค่ะแล้วหวังว่าแกคงไม่ทำให้ลูกสาวฉันเสียใจนะแน่นอนครับแม่กลับมาแล้วครับขโมยหอมแบบนี้ไม่ดีนะคะกินอะไรอยู่เนี่ยกินบ้างสิได้ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับแป้งแป้งครับว่าไงคะผมอะอยู่กับคุณแล้วผมรู้สึกมีความสุขมากเลยนะครับรู้ไหมตั้งแต่ผมคบมาหลายคนนะครับคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยที่ผมทำให้ผมมีความสุขได้ขนาดนี้ครับยุทธพูดแบบนี้แป้งก็เขินแย่สิคะแป้งครับมันจะเร็วไปไหมถ้าเกิดยุทธจะขอแป้งแต่งงานนี่ยุทธกำลังจะขอแป้งแต่งงานเหรอคะใช่ครับผมจะขอแป้งแต่งงานจริงๆครับค่ะยุทธแป้งจะแต่งงานกับคุณขอบคุณมากเลยนะครับแป้งผมรักคุณที่สุดเลยครับอะไรนะแกจะแต่งงานกันใช่ค่ะคุณแม่ยุทธเขาขอหนูแต่งงานแล้วค่ะอะไรแกเพิ่งจะคบกันไม่กี่เดือนเองมันไม่เร็วไปหน่อยเหรอถึงแม้ว่ามันจะไม่กี่เดือนนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าผมรักลูกสาวคุณแม่สุดหัวใจเลยครับแกมีอะไรมาพิสูจน์ว่าแกรักลูกสาวจริงเอาอย่างนี้ฉันให้เวลาแก1เดือนแกหาเงิน2ล้านบาทมาวางต่อหน้าฉันเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแกรักลูกสาวฉันจริงแต่เงิน2ล้านนี้ไม่ใช่ค่าสีสอดนะ
ถ้าแกหามันไม่ได้ฉันก็ไม่ให้แต่งคุณแม่คะแกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละแป้งแกทำได้ไหมล่ะได้ครับคุณแม่เงินแค่2ล้านไม่ต้องถึง1เดือนหรอกครับพรุ่งนี้ผมก็หามากองไว้ตรงหน้าคุณแม่ได้แล้วครับดีในเมื่อแกมั่นใจอย่างนี้ยุทธไม่เป็นไรหรอกแป้งในเมื่อคุณแม่เขาอยากให้ผมพิสูจน์อ่ะเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูเลยว่าผมอ่ะรักและสามารถดูแลลูกสาวคุณแม่ได้กลับบ้านกันเลยครับแป้งไม่ต้องไปแป้งวันนี้แค่มีนัดคุยกับผู้ใหญ่ในวงการเครื่องเพชรเพราะฉะนั้นฉันจะให้ลูกสาวฉันไปด้วยแกกลับไปก่อนก็แล้วกันก็ได้ครับแม่ยุทธไหนยุทธบอกว่ายุทธจะเอาเงิน2ล้านไปพิสูจน์กับแม่แป้งไงนี่อะไรทั้งวันแล้วอ่ะแป้งยังไม่เห็นยุทธไปที่บ้านแป้งเลยต้นแค่นี้ก่อนนะฉันขอคุยกับแฟนก่อนแป้งบริษัทต่างประเทศผมโดนโกงครับเสียเงินไปหลายสิบล้านเลยอะไรนะแล้วนี่ยุทธจะหาเงินจากไหนไปพิสูจน์กับแม่แป้งล่ะแล้วสาขาในไทยทั้ง10สาขาล่ะทุกสาขาต้องอยู่ชะงักทั้งหมดเงินที่เพิ่งไปลงทุนกับบริษัทที่ต่างประเทศก็โดนโกงแบบเนี้ยหมดกันเงินผมโอ๊ยแล้วจะทำยังไงล่ะยุทธถ้ายุทธไม่มีเงินไปพิสูจน์กับแม่แป้งอ่ะเราคงไม่ได้แต่งงานกันนะยุทธรู้ใช่ไหมผมรู้แต่ตอนเนี้ยสมองผมมันตันหมดแล้วครับมีแต่เรื่องประเดประดังเข้ามาผมจะระเบิดอยู่แล้วแป้งขอเวลาหน่อยไหมครับแป้งผมสัญญานะว่าผมจะทำตามที่แม่คุณให้ผมพิสูจน์ให้ได้โอเคค่ะเดี๋ยวแป้งจะไปคุยกับแม่ให้นะคะยุทธคะไม่ต้องคิดมากนะคะทุกอย่างมันมีทางออกยังไงแป้งก็อยู่ข้างยุทธนะคะขอบคุณนะครับแป้งแต่ว่าแม่แป้งออกคำสั่งมาว่าไม่ให้แป้งมาอยู่กับยุทธอ่ะจนกว่ายุทธจะหาเงิน2ล้านไปวางไว้ตรงหน้าแม่แป้งให้ได้ไม่เป็นไรหรอกแป้งถึงเรา2คนจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่จงรู้ไว้นะว่าผมรักคุณที่สุดนะครับแป้งก็รักยุทธเหมือนกันค่ะแกยังมีหน้ากลับมาบ้านนี้อีกเหรอไอ้คนผิดคำพูดคุณแม่ครับผมผิดคำพูดตรงไหนไม่ทราบถ้าแกบอกวันนั้นว่าแกจะเอาเงิน2ล้านมากองให้ในวันรุ่งขึ้นแม้รอทั้งวันก็ยังไม่เห็นเงิน2ล้านของแกแม้คุยสดิบดีว่าเป็นนักธุรกิจนำเข้ารถยนต์กับอีแค่เงิน2ล้านยังไม่มีปัญญาหามาให้เลยผมก็บอกเหตุผลของผมให้แป้งฟังแล้วนี่ครับแป้งไม่ได้เล่าให้คุณแม่ฟังหรอครับเล่าสิแต่ฉันไม่เชื่อหรอกว่าแกโดนโกง นี่แกหัวเราะอะไรก็หัวเราะในความฉลาดของคุณแม่ครับที่เดาถูกทุกอย่างเลยยุทธนี่ยุทธหลอกแป้งเหรอทำไมอ่ะยุทธหลอกแป้งทำไมอ่ะยุทธไม่รักแป้งแล้วหรอเธอเคยรักฉันด้วยหรอทำไมแม่เรียกน้อยจังเลยล่ะคะแค่2ล้านเองอะทำไมแม่ไม่เรียกสัก5ล้านนะคะจะได้มีเงินไปใช้หนี้ที่เหลือเราก็จะได้เอาไปเที่ยวปารีสไงคะเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสิมันบอกว่ามันมีธุรกิจนำเข้ารถยนต์มันต้องมีเงินเยอะอยู่แล้ว
เราก็ค่อยๆตอดมันไปเรื่อยๆเอามาใช้หนี้ก่อนว่าแต่ว่าแกรักมันจริงเหรอไม่เลยสักนิดค่ะหนูก็แค่ต้องการเงินก็แค่นั้นแหละค่ะแม่นี่แกแอบฟังเพิ่งคุยกันงั้นเหรอถ้าผมไม่แอบฟังอ่ะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่านางผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รักผมแม้แต่นิดเดียวยุทธยุทธฟังแป้งอธิบายก่อนนะมันไม่ใช่อย่างที่ยุทธได้ยินนะเธอไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นแหละฉันว่าเธอเก็บลิ้นสองแฉกของเธอไปพูดกับแม่ของเธอดีกว่าเธอกำลังด่าฉันกับลูกงั้นสิรู้สึกว่ากำลังโดนด่าอยู่หรือเปล่าล่ะครับถ้ารู้สึกอ่ะก็คงใช่แหละครับยุทธฟังแป้งก่อนนะฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแหละนี่ดีนะที่ฉันยังไม่แจ้งตำรวจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันอยากจะเห็นความตกต่ำของพวกแกแม่ลูกสองคนว่าจะรักษาบริษัทที่กำลังจะใกล้เจ๊งได้ยังไงลาก่อนและแบบนี้จะทำยังไงวะเนี่ยไม่มีเงินจุนเจือบริษัทได้เจ๊งแน่ๆเลยนางแป้งเนาะนางแป้งบอกให้หาแฟนโง่ๆรวยๆดันไปหาแฟนฉลาดมาทำไมวะเนี่ยอะไรล่ะแม่แม่พูดเหมือนเป็นความผิดของหนูอย่างนั้นอะเออความผิดของแกนั่นแหละทำไมแม่มาโทษหนูคนเดียวล่ะคะถ้าแม่รอบคอบอะคงไม่โดนจับได้หรอกโถโว้ยโถโว้ยนางลูกบ้าไม่ได้อย่างใจฉันเลยเป็นไงล่ะตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาบอกให้หาผัวรวยๆแล้วก็โง่จะได้หลอกเอาเงินมาจุนเจือบริษัทที่มันกำลังจะเจ๊งดูสิจะต้องหาคนมาเทคโอเวอร์บริษัทที่ยังสร้างมากับมือมันต้องหลุดไปต่อหน้าต่อตานี่แม่ยังโทษหนูไม่เลิกอยู่หรอคะแม่ไม่คิดว่าเป็นความผิดของแม่บ้างหรอแม่บริหารบริษัทไม่เก่งเองอะคุณแววดาวครับคนของมิสเตอร์จาโคบี้มาถึงแล้วครับเออให้เข้ามาได้เลยครับไอ้ยุทธดีใจไหมล่ะครับที่ได้เจอผมอีกครั้งนี่มันอะไรกันอ่ะผมนี่แหละครับมิสเตอร์จาโคบี้ชื่อนี้เป็นชื่อในวงการธุรกิจของผมและผมนี่แหละครับจะมาเทคโอเวอร์บริษัทของคุณไม่มีทางฉันไม่มีทางขายบริษัทให้คนอย่างแกคุณจะผิดสัญญาก็ได้นะครับแต่ต้องชดใช้เป็นเงิน500ล้านบาทแต่ดูแล้วอ่ะเงินแค่5ล้านบาทอ่ะผมว่าคุณแววดาวก็คงไม่มีละมั้งเพราะถ้ามีอ่ะก็คงไม่ต้องขายบริษัทเพื่อชดใช้หนี้หรอกครับนี่แกยุทธแป้งขอโทษนะยุทธตลอดเวลาที่ผ่านมาแป้งโดนแม่บังคับอ่ะแป้งไม่อยากทำแบบนี้กับยุทธเลยนะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะยุทธมันไม่มีประโยชน์อ่ะแป้งอย่าพยายามใช้มารยาที่มันใช้ไม่ได้อ่ะมาหลอกฉันเลยฉันเบื่อแล้วกับคนอย่างเธอคนอย่างแม่เธอเพราะฉะนั้นอ่ะรีบทำการซื้อขายแล้วออกมาจากบริษัทผมทันทีแต่ยุทธคะถึงคุณจะซื้อบริษัทของแม่ฉันอ่ะแต่เงินที่ได้จากการขายบริษัทแห่งเนี้ยก็ยังไม่พอที่จะใช้หนี้ที่พ่อกับแม่ฉันสร้างไว้นะคะแล้วอีกอย่างนึงบ้านของฉันก็กำลังจะโดนยึดด้วยอ่ะนี่หมายความว่าพวกเราสองคนแม่ลูกก็ล้มละลายไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวแล้วที่ยึดมาไล่พวกเราสองคนแม่ลูกเหมือนหมูเหมือนหมาเนี่ยยึดไม่คิดสงสารพวกเราเลยเหรอคะคิดสิทำไมผมจะไม่คิดผมจะยื่นข้อเสนองานให้พวกคุณแม่ลูกทั้งสองคนทำว่าแต่สนใจจะทำหรือเปล่างานเหรอทำสิขอให้เรามีที่ซุกหัวนอนและมีเงินประทังชีวิตไปวันๆก็พอแล้วใช่ๆงานอะไรเหรอคะยุทธแม่บ้านไงข้าอยู่สองตำแหน่งพอดีเลยแม่บ้านนี่แกยังเช่นสองคนแม่ลูกน่ะที่เป็นไฮโซเนี่ยไปเป็นแม่บ้านอย่างนั้นเหรอใช่แป้งก็ไม่เอาด้วยหรอกนะผมถือว่าผมให้โอกาสพวกคุณทั้งสองคนแล้วนะถ้ารับได้ก็รับถ้ารับไม่ได้ก็ออกไป